แฟนช่อง3ไม่เชื่อสายตาเรตติ้งละครพุธพฤหัสเกิดเหตุล็อกถล่มแฟนช่อง3เกิดเหตุอึ้งรับประทานกันไปหลายรายเลยทีเดียวเมื่อผลเรตติ้งละครคืนวันพุธที่20เมษายน2565ที่ผ่านมาเกิดเหตุพลิกล็อกถล่มทลายขึ้นจนได้หลังละครรถแซ่บของผู้จัดเมปฏิดาอย่างปมเสน่หาที่จับแพทริเซียกู๊ดมาพลิกบทบาทการแสดงแบบร้อนฉ่าไฟลุกประชันกับ2หนุ่มเกรทวรินทร์และท็อปจรนผลเรตติ้ง EP ล่าสุดที่ออกมากลับพ่ายแพ้ให้กับเวลากามเทพละครรักดราม่าของช่องวัน31ไปแบบแทบไม่เชื่อสายตาทั้งที่เวลากามเทพนั้นนำแสดงโดยนักแสดงหน้าใหม่ของช่องวันยกเซตอย่างตรีพรพัฒน์เฟิร์นนพจิราและทอยปฐมพงษ์ยังไม่นับรวมตัวแม่เรตติ้งอย่างช่อง7ที่แม้จะส่งละครรีรันลงจอก็ยังยึดหัวหาดอันดับหนึ่งไปครองไม่เปลี่ยนโดยผลสรุปเรตติ้งมีดังนี้ปมเสน่หาช่อง3ได้ไป 2.1 เวลากามเทพช่องวัน31ได้ไป 2.2 เจ้าสมิงรีรันช่อง7ได้ไป 3.8